สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่บัวจากช่องใบบุญบัวจ้ะมื้อนี้เอาเครื่องเงินมาจับโชว์ไว้นะคะก็จะทําความสะอาดเครื่องเงินไปด้วยแต่ว่าอันมื้อนี้จะมาบอกให้เพื่อนๆฟังว่าแรงบันดาลใจในการเฮ็ดช่องของพี่บัวมาจับไผนะคะเริ่มแรกที่เล่น YouTube น่ะพี่บัวก็ลงคลิปใน YouTube อยู่นะคะลงตั้งแต่6-7ปีที่แล้วแหละแต่ว่าหังบ่ได้ตั้งใจทําช่องนะคะส่วนมากจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับนกนะคะอัพขึ้นมาไว้เพื่อจะให้ส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆเบิ่งรูปนกที่เฮาถ่ายนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาที่เริ่มเล่น YouTube นะคะพี่บัวก็ตามติดช่องของเมียฝรั่งนะคะคือพี่บัวจะบ่ตามติดยูทูบเบอร์ของช่องอื่นเท่าใดนะคะจะบ่เคยกดติดตามเพราะว่าบ่ฮู้จักคําว่ากดติดตามที่เขาบอกว่าถ้าเข้ามารับชมช่องกดติดตามให้ด้วยนะคะนั่นพี่บัวบ่ฮู้เลยนะคะว่าต้องไปกดตรงใดนะคะก็คือกดเข้าไปเบิ่งกันถ้าสนใจช่องใดเฮาก็จะเบิ่งเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเฮาบ่ได้กดติดตามก็คือสมมุติว่ามื้อนี้เฮาอยากดูคนนี้เฮาก็พิมพ์ชื่อช่องเข้าไปในมองค้นหาของ YouTube เลยนะคะว่าเฮาจะเบิ่งช่องใดนะเฮาก็จําเอานะซึ่งแรกๆกันพี่บัวนะติดตามแต่ช่องของเมียฝรั่งนะคะเพราะว่าสาเหตุที่มักติดตามช่องเมียฝรั่งก็คืออยากไปต่างประเทศมากๆค่ะมักแบบประเทศโซนอเมริกาอังกฤษยุโรปอย่างที่เป็นเมืองฝรั่งเมืองหนาวนะคะเพราะว่าจะคงบ่มีโอกาสได้ไปเนาะแล้วก็มักที่จะแบบเห็นโลกบ่เฉพาะอันเมืองโซนยุโรปหรือว่าโซนอเมริกาดอกจ้าทั่วโลกด้วยทุกประเทศทั่วโลกที่บัวมักเมือบ่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามมาเลอินโดอีหยังก็ตามมักเบิ่งสารคดีเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับเที่ยวต่างประเทศนะคะแต่ว่าหลังๆที่มาเบิ่ง YouTube น่ะช่องเมียฝรั่งคนแรกที่ติดตามเลยก็คือคนไกลบ้านอิงแลนด์นะคะเป็นช่องของคุณซ้ายนะคะตอนนั้นจําได้ว่ามีมัวคนนึงแชร์เข้ามาใน Facebook นะคะแชร์ให้เบิ่งเด็กน้อยเฮาก็กดเข้าไปเบิ่งแล้วเฮาก็เห็นเด็กน้อยเด็กน้อยฝรั่ง2คนนะคะซึ่งเป็นลูกคุณซ้ายแล้วก็เป็นอีกคนนึงจะเป็นเพื่อนของลูกสาวคุณซ้ายนะคะคุณซ้ายจะอยู่อังกฤษนะก็เบิ่งนะคะแต่ว่าก็ยังบ่กดติดตามนะกดบ่เป็นบ่กดติดตามบ่กดคอมเมนต์อีหยังนะคะจะเบิ่งตลอดอันมื้อใดก็จะเข้าไปค้นหาคนไกลบ้านอิงแลนด์นะคะแล้วก็จะเบิ่งนะคะเบิ่งแต่ว่าหั่นเจ้าของก็เล่น YouTube ยังบ่เป็นเนาะเบิ่งซื่อๆนะบ่ได้ติดตามบ่ได้กดไลค์กดแชร์กดหยังให้แล้วก็เริ่มพอเฮาเบิ่งช่องเนี่ยฝรั่งอีลิข้างล่างมันที่เป็นแบบช่องแนะนํามันก็จะแนะนําแบบช่องที่คล้ายๆกันนะคะมันเพิ่นแนะนําช่องของคุณสุพันธ์ in UK นะคะพอเฮากดเข้าไปเบิ่งเอ้าแล้วก็อยู่อังกฤษแล้วก็มักจำได้ว่าคลิปแรกที่ไปเบิ่งของเราคือเรารีวิวเครื่องเงินของตลาดมือสองบ่แม่นรีวิวเครื่องเงินดอกรีวิวสินค้าที่เราไปซื้อตลาดจากตลาดมือสองเหมือนกับคล้ายๆตลาดเปิดท้ายของอังกฤษนะคะแล้วก็เอามาขายเนาะเราก็เจอพวกเครื่องเงินก็คือเขาเป็นคนมักสะสมเครื่องเงินมักเครื่องประดับเงินอยู่แล้วเนาะเขาก็แบบพอเห็นเรารีวิวของก็เลยเบิ่งนะคะแล้วก็เลยติดก็ได้เป็นช่องอีกช่องที่2ที่เบิ่งนะคะช่องเมียฝรั่งคนที่2ที่เบิ่งก็คือคุณสุพันธ์อิน UK นะคะจากนั้นช่องที่3ก็จะเป็นคุณหนูนกบัณฑิตนะคะที่อยู่อิตาลีที่แฟนเราจะเป็นคนนั่งวีลแชร์นะคะแกก็แชร์การใช้ชีวิตในอิตาลีกับสามีของแกนะคะก็เป็นเรื่องราวน่ารักเฮาก็เบิ่งนะคะว่าก็มักเบิ่งนะแล้วก็นั่นก็จะเป็นคนที่4รู้สึกจะเป็นคุณแอลนะคะคุณแอลนี่จะอยู่เยอรมันนะคะเจอคลิปแกจากแกไปเก็บแอปเปิลนะคะเป็นคนตอนนั้นค้นหาของคําว่าปลูกแอปเปิลนะคะก็ได้ไปเจอคลิปแกโดยบังเอิญนะคะก็เลยเป็นเมียฝรั่งคนที่4ที่ติดตามนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคุณขวัญจําชื่อซองว่าได้แล้วคุณขวัญช่องอะไรนะคะที่เป็นสาวอุดรนะคะเป็นสาวอุดรแต่ว่าเป็นคนใต้นะคะแกก็จะมีทั้งเว้าภาษาอีสานว่าทั้งเว้าภาษาใต้นะคะอันนั้นก็จะแชร์ชีวิตในต่างแดนของแกก็มักเบิ่งนะคะ
แต่ก็อีกช่องหนึ่งช่องที่หกเหมือนว่าช่องที่หกจะเป็นช่องของมูของพี่บัวเองนะคะเป็นมูรุ่นน้องเรียนมหาลัยน้ำกันนะคะแต่แกไปใส่ชีวิตกับสามีอยู่อเมริกานะคะชื่อช่องว่ารัตนา living in อเมริกานะคะอันนี้จะเป็นการใส่ชีวิตของแกเป็นช่องเล็กๆนะคะยังบ่เปลี่ยนปันไหนแต่ว่าก็น่าสนใจนะคะกับเพื่อนๆอยากเข้าไปเบิ่งก็กดเข้าไปเบิ่งได้เลยนะคะรัตนา living in UK ค่ะนั่นล่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่บัวมักเบิ่ง YouTube นะคะมักเบิ่งช่องเมียฝรั่งที่แรกช่องเพื่อนๆคนอื่นบ่ได้ติดตามเลยนะคะแต่หลังจากนั้นก็เริ่มกดติดตามเป็นพอกดติดตามเป็นก็เลยเห็นคุณใต้กับเว้าหลายครั้งนะคะเกี่ยวกับการสร้างรายได้บน YouTube นะดีกว่าเฮาอยู่ซื่อเพราะว่าแรกๆพี่บัวเข้าใจว่าเพิ่นกันเฮ็ดคลิปแบบม่วนๆสนุกๆจังซี่นะยกเว้นพวกที่เฮ็ดคลิปแต่งหน้าเขาอาจจะได้สปอนเซอร์เขาจะเป็นเครื่องสำอางต่างๆก็จะได้เงินจากสปอนเซอร์พี่บัวบ่รู้ว่าคนธรรมดาที่เฮ็ดคลิปนี่เขาก็ได้เงินคือกันจากโฆษณาจาก Google AdSense นะคะการตอนนั้นก็เริ่มสนใจนะคะก็เลยถือว่าช่องเมียฝรั่งที่เฮาติดตามเป็นแรกบันดาลใจในการเฮ็ดช่อง YouTube ของเฮานะคะบวกกับเพิ่งเฮ็ดช่องจริงจังเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะคะคันมันครบไปถึงกันยายนจะครบ1ปีนะคะตอนนี้ช่องพี่บัวก็เปิดสร้างได้แล้วแล้วก็ได้รับพินได้รับอีกอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอนของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะในการอยู่ในระหว่างตัวช่องกับบอดี้เปลี่ยนค่ะว่าเป็นช่องเล็กๆนะคะแต่กับบอดี้ซีเรียสดอกเพราะว่าหลักๆของเขาที่เขาเฮ็ดที่แรกเนี่ยเขากะว่าเขาจะโชว์สินค้าในส่วนนะคะตอนนี้ก็ถือว่าถึงจะบอดี้ได้จากยูทูบที่เป็นจากโฆษณานะคะแต่ว่าได้จากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้านะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะจนแบบของบ่พอขายคนหลายเฮ็ดนําบ่ทันนะคะเพราะว่าบ่มีเวลาเฮ็ดปานใดนะคะนั่นล่ะค่ะก็เป็นเรื่องเล่าของพี่บัวว่าเป็นหยังพี่บัวจังมาติดตามช่องเมียฝรั่งนะคะซึ่งตอนนี้นะพี่บัวติดตามเมียฝรั่งที่บัวติดตามน่าจะเป็น100 200ช่องแล้วมั้งคะเพราะว่ามากนะคะมากเบิ่งผู้ใดที่อยู่ต่างแดนนะเฮ็ดคลิปต่างแดนนี่เบิ่งหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่านะถ้าที่จําได้ก็จะมีอังกฤษอเมริกาฟินแลนด์ฝรั่งเศสตุรกีเบลเยียมอิตาลีใส่ว่าสเปนก็มีนะคะแล้วก็อิหร่านก็มีแล้วก็มีเกาหลีอินโดมาเลสิงคโปร์เวียดนามลาว15ประเทศแล้วมีไอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์เยอรมันประเทศใดอีกเนาะไล่มานี่ก็เกือบ20ประเทศแล้วค่ะคือจาก200กว่าคนที่เขาติดตามที่เป็นเมียฝรั่งนะคะติดตามทุกคนนะคะมักเบิ่งต่างแดนมักเบิ่งต่างประเทศเพราะว่าเจ้าของมีความฝันว่าอยากเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังไปบ่ได้ยังบ่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปก็ขอเบิ่งเพื่อนๆก่อนนะคะผู้ใดที่เข้ามาอยู่ในช่องนี้อยากให้พี่บัวไปกดติดตามช่องของคุณๆก็บอกได้นะคะเดี๋ยวไปกดให้ทุกคนเลยค่ะติดตามทุกคนเลยนะคะนั่นแหละก็เป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างที่บัวจังมากติดตามเมียฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าอันแรงบันดาลใจในการเฮ็ดช่อง YouTube ของพี่บัวเริ่มมาจากช่องเมียฝรั่งนะคะนั่นแหละโอเคผู้ใดไปต่างประเทศบ่อยๆหรือว่าผู้ใดอยู่ต่างประเทศก็อัปได้นะคะทักทายเข้ามาได้พี่บัวยินดีเข้าไปรับชมช่องให้ทุกคนนะคะมากหลายกันภาพเบิ่งอันบ้านเมืองภาพเบิ่งสถานที่นะคะมากจากโอเคค่ะเอาจู่ๆเสียงกระแหบลงนะคะเดี๋ยวอันมื้อนี้ไปจัดการเครื่องเงินก่อนก็สิจบคลิปนี้คลิปที่บอกว่าเป็นยังจะมาติดตามเมียฝรั่งแค่นี้นะคะแล้วพี่บัวจะไปถ่ายรูปเครื่องเงินก่อนว่าสิเฮ็ดว่าจะลงขายเป็นบางชิ้นแต่ว่าอันนี้บ่แม่นเครื่องเงินนะคะอันนี้จะเป็น
ก็เรียกทองไมครอนนะคะตอนนั้นชอบใส่ให้มันขายถูกดีก็เลยเอามาใส่กระสวยอยู่ค่ะสีบลอกแต่ว่ามันคันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่บัวเนี่ยนะคะใบบุญบัววาไรตี้จ้าตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นช่องนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้แน่นอนก่อนว่าจะกวางเทศช่องใดอาจจะเปลี่ยนอีกรอบนึงนะคะเป็นยูทูบเบอร์ไลค์ไปตามนานนะคะยังบ่มีจุดยืนจะกวางปันใดโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจะปิดยังไงล่ะนี่ทำไมมันอยู่ไกลจังเลย